เพื่อนๆผมกิติสันนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาลุยนะครับด่านไลน์เรนเจอร์ด่านที่117นะครับเราลุยกันนะครับถ้าชอบวิดีโอผมก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับช่องผมนะครับง่ายๆสบายนะครับนะวันนี้ก็เพิ่งผ่านด่าน116มาอย่างยากลำบากครับใครยังผ่านไม่ได้ก็เชิญดูได้นะครับ116นะครับ117ก็ผ่านได้ครับไม่มีปัญหานะครับแต่117ก็จะมีแต่ตัวยิงไอ้เจาะหัวเจาะนะครับก็วันนี้ผมก็พาเพื่อนโซเมดครับมาช่วยผมนะครับขอเพื่อนโซเมดมาช่วยผมนะครับเลยครับด่านนี้ไม่มีอะไรมากนะครับด่านนี้ก็มันมีตัวเดียวครับมาเราก็จัดก่อนเลยนะครับเราเต็มที่นะครับเราไม่มีอะไรแตกต่างนะครับอัดเต็มที่ตั้งแต่แรกนะครับด่านนี้ไม่มีอะไรมากนะครับลุยแรงนะครับด่านนี้ออกมาให้หลายๆตัวหลายๆแบบนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวเจาะนะครับมันยิงแค่ตัวนะครับมันไม่ได้ยิงสเปรชนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวมากนะครับแต่ยิงแรงนะครับแต่ยิงแรงอันนี้เราตัวถึงมาเยอะนะครับก็แนะนำเราตัวสเปรชมาเยอะนะครับด่านนี้มาแล้วนะครับเพื่อนช่วยแล้วครับตอนนี้เหยียบครับเพื่อนช่วยผมบอกว่ายังแทงได้นะครับตัวแทงเรายังเหลือไหมนี่ผมก็ไม่ได้เอามาเก็บชุดนะครับเพราะว่าด่านนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เก็บเลยถือว่าเป็นด่านเก็บเร็วนะครับก็ด่านนี้เราไม่สามารถข้ามตัวให้หมดได้นะครับมันออกมาเรื่อยๆนะครับเราต้องใช้ตัวสเปรชนะครับสเปรชใส่ถังเรื่อยๆครับจนกว่าจะตายนะครับไม่มีอะไรมากนะครับด่านนี้อย่างรวดเร็วนะครับจริงๆไม่เกิน 2-3 นาทีก็ชนะนะครับด่านนี้ก็เย้คะแนนตัวสเปรชนะครับด่านนี้แล้วก็มีตัวแทงแค่นั้นแหละครับด่านนี้ไม่ยากนะครับเย้ชนะแล้วผมก็ได้สมบัติ3ดาวไปเรียบร้อยแล้วครับก็ด่านนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วขอบคุณมากที่ชมนะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์หรือว่าอยากชมด่านอื่นนะครับก็ดูข้างล่างนะครับผมก็จะมีพวกลิสต์ไว้นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย